สวัสดีครับทีเด็ดหวานเจี๊ยบของพี่โซเล่วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมครับไปดูเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับพรีวิวคู่สำคัญรอบดึกกันนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบรนท์ฟอร์ดครับทีมพึ่งพิฆาตนะครับจะเปิดรังต้อนรับการเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้จะคิกออฟในช่วงเวลาตีสามตรงบ้านเราคืนนี้นะครับแล้วก็จะมีแม่หมอยูกิครับมาไลฟ์สตรีมทางแอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv ให้ได้รับชมมาด้วยนะครับโดยเบรนท์ฟอร์ดเจ้าถิ่นครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับวันนี้โทมัสแฟรงค์ก็มีปัญหาในการจัดทัพอยู่บ้างนะครับเพราะว่ากองหลังตัวสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนมีนะครับแล้วก็อีธานพินน็อกต่างก็บาดเจ็บนะครับแต่ว่าตัวรุกเนี่ยยังมีทีเด็ดนะครับทั้งไบรอันเอมบูโมครับสลัดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับกลับมาลาดตะข่ายเล่นร่วมกันกับไอแวนโทนี่แล้วนะครับข้ามฟากมาดูทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับทีมอันดับที่6ของตารางเกมนี้เอริกเทนฮาร์ครับก็จะได้ผู้เล่นที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับกลับมาในสภาพที่สมบูรณ์ยกเว้นก็แต่เพียงแฮร์รี่แม็กควายนะครับที่มีอาการบาดเจ็บจากการไปช่วยทีมชาติอังกฤษอุ่นเครื่องนะครับลงสนามไม่ได้แต่วันนั้นเนี่ยวิเตอร์ลินเดอร์สก็พร้อมทำหน้าที่แทนอยู่แล้วนะครับขณะที่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยกาซิมิโร่ครับซึ่งถอนตัวจากทีมชาติบราซิลไปก่อนหน้านี้วันนี้ก็ไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นนะครับก็จะเป็นสก็อตแม็กโทมิเน่ครับตัดเกมร่วมกันกับคอปปี้ไมนูสถิติที่น่าสนใจของคู่นี้นะครับพบกันมาทั้งสิ้น18นัดนะครับปรากฏว่าปีศาจแดงครับหลอนชัยไป10ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเบรนท์ฟอร์ดนะครับชนะไปได้6ครั้งแต่ว่าการพบกันในพรีเมียร์ลีก6นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟาดชัยไปถึง4นัดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญยิงไปได้ถึง11ประตูด้วยนะครับแนวโน้มความน่าจะเป็นของคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าเบรนท์ฟอร์ดนะครับแม้ว่าจะมีกองหน้าตัวที่เด็ดอย่างไอแวนโทนี่นะครับเป็นตัวค้ำแต่ว่าแนวรับเนี่ยมีปัญหานะครับการขาดหายไปของเบนมีแล้วก็อีธานพินน็อกส่งผลกับพวกเขาเยอะเลยนะครับแล้วมาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมีเกมโต้กลับที่ดีนะครับแนวรุกล้วนแต่อันตรายนะครับดังนั้นเซเลมองว่าเกมนี้ถ้าเบรนท์ฟอร์ดนะครับเปิดเกมรุกตามสไตล์ที่พวกเขาถนัดนะครับมีโอกาสที่จะโดนเกมสวนกลับยูไนเต็ดเล่นงานแบบจังๆเลยนะครับคู่นี้เซเลฟันธงนะครับให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบุกมาเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับใครต้องการทีเด็ดแบบนี้นะครับจากผู้ดูลูกหนังนะครับรวมถึงอยากที่จะดูฟุตบอลกับซิมเมอร์สาวๆของเราเนี่ยไปได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันและก็เว็บไซต์ ole77.tv นะครับสมัครฟรีล็อกอินฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่าใดทั้งสิ้นครับ